ท่ามกลางการจับตามองถึงการเกิดสงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาคตะวันออกกลางในทหารระดับสูงของสหรัฐก็ให้ความเห็นนะครับว่าแนวโน้มสงครามเต็มรูปแบบน่าจะลดลงหลังจากอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการชิงโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเลบานอนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านก็ยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อความขัดแย้งในภูมิภาคครับกองทัพอิสราเอลได้เผยภาพปฏิบัติการโจมตีโครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์สได้อ้างคำให้สัมภาษณ์ของพลอากาศเอกซีคิวบราวน์ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของกองทัพสหรัฐหลังจากบราวน์เดินทางเยือนประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเวลา3วันท่ามกลางการโจมตีครั้งใหญ่ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเลาะห์นะครับโดยบราวน์มองว่าความตึงเครียดในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มลดลงหลังจากทั้ง2ฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันข้ามพรมแดนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ไม่ได้ขู่โจมตีเพิ่มเติมและความเสียหายในดินแดนของทั้ง2ฝ่ายก็ยังอยู่ในวงจำกัดเท่านั้นขณะที่กลุ่มเฮสบอลเลาะห์ก็ยังมีขีดความสามารถทางการทหารนะครับเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ทรงพลังที่สุดในบรรดากองกำลังตัวแทนของอิหร่านในตะวันออกกลางส่วนท่าทีของอิหร่านต่ออิสราเอลก็จะเป็นปัจจัยกำหนดวงสงครามต่อไปเนื่องจากท่าทีของอิหร่านจะมีผลต่อท่าทีของอิสราเอลโดยตรงด้วยบราวน์ยังเตือนถึงความเสี่ยงจากกลุ่มติดอาวุธในอิรักซีเรียเยเมนที่เคยก่อเหตุโจมตีกองกำลังสหรัฐและส่งโดรนบุกน่านฟ้าของอิสราเอลด้วยครับการตัดสินใจดำเนินมาตรการต่างๆของกลุ่มผู้นำทางการเมืองในอิหร่านก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางความเคลื่อนไหวของกองทัพอิหร่านต่อไปนะครับท่าทีของอิหร่านกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศเตรียมตอบโต้อิสราเอลอย่างรุนแรงเนื่องจากเชื่อว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสในที่พักบริเวณกรุงเตหะรานเมื่อเดือนที่แล้วโดยบราวน์ยืนยันว่ากองทัพสหรัฐพร้อมที่จะปกป้องอิสราเอลและกองกำลังสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางต่อไปด้วยด้านนายทหารระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านออกมาประกาศว่าปฏิบัติการโจมตีล้างแค้นให้ผู้นำกลุ่มฮามาสจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยอิหร่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับกรอบเวลาและวิธีในการล้างแค้นเนื่องจากการสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสถือเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุว่าฮานิเยถูกลอบสังหารด้วยขีปนาวุธที่ใส่ใกล้ติดหัวรบหนักประมาณ7กิโลกรัมเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจมฮูรีอิสลามิอิหร่านดาร์บาซีฮายตะฮริคาตรสานีวะกัยรอนนมิอฟตัดวะคุดนิสบัตบิชกูนกีวะซะมานอิกดามอินกลาบีคุดทัสมิมคาฮัดกิริฟمحور مقاومت نیز هر کدام به تناسب توانمندی ها و تدابیر خود این انتقام ها را صورت خواهند داد که روز گذشته بخشی از آن را شاهد بودیم ขณะที่กองพันอัลคาซามปีกกองทัพของกลุ่มฮามาสได้เผยภาพยิงจรวดหลายลูกพุ่งเป้าโจมตีกรุงเทลอาวิฟและพื้นที่ใกล้พรมแดนของกาซานะครับในขณะที่การเจรจาหยุดยิงของคู่ขัดแย้งก็คืออิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ลงรอยกันในหลายประเด็นด้วยกันครับ